ท่านฟังครับท่านชมครับวันนี้โครงการนโยบายสาธารณะในการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงความรู้อย่างสูงมีประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและทางด้านการทำงานในภาคราชการก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามวันนี้ท่านมาบรรยายให้กับนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเกี่ยวกับเรื่องที่มาและการกำหนดนโยบายสาธารณะก็เลยมีเรื่องที่อยากจะขอรบกวนท่านประการหนึ่งครับขออนุญาตแนะนำท่านรู้จักกับท่านวิทยากรท่านดร.วิษณุเครืองามครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับปัจจุบันนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนมากมายทั้งเรื่องบุคลากรเรื่องนโยบายนี่ก็มีทฤษฎีหลายอย่างเช่นแนวที่ของแต่ท่านวุฒิโรสันเรื่องการแยกการเงินออกจากระบบราชการเอามาก็มีการศึกษาว่าเส้นแบ่งควรจะอยู่ตรงไหนระหว่าง policy กับ bureaucracy ซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาในฐานะที่ท่านอาจารย์ผู้ครีท่านได้ด้านวิชาการแล้วก็ผู้ปฏิบัติขออนุญาตขอภาพความเห็นทั้งสองด้านครับในหลักวิชาเนี่ยควรจะมองบริบทลักษณะเช่นนี้อย่างไรและในฐานะที่ท่านอาจารย์มีประสบการณ์สูงกับคณะรัฐบาลหลายคณะท่านมองเห็นว่าความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรครับครับบิวโรคราซีหรือที่เราเรียกกันว่าระบบราชการนั่นเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงหรือทำให้ประเทศเดินมาได้ในสังคมไทยซึ่งเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอาจจะชัดเจนขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นก็ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือเมื่อประมาณ500ปีมาแล้วที่ว่าชัดเจนขึ้นนั้นเราได้มีกฎหมายกำหนดตำแหน่งกำหนดหน้าที่แล้วก็ได้มีการแบ่งแยกข้าราชการออกเป็นฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารได้ชัดเจนมากมีผู้ดูแลรับผิดชอบแยกกันลดหลั่นลงมาจากองค์พระมหากษัตริย์เช่นได้กำหนดให้อัครมหาเสนาบดีในตำแหน่งสมุหนายกซึ่งมีชื่อว่าเจ้าพระยาจักรีตลอดมาทุกสมัยนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือนคุมกรมเวียงกรมวังกรมคลังกรมนาที่เป็นจตุสดมสี่เหล่าส่วนผู้บังคับบัญชาสูงสุดทางฝ่ายทหารนั้นก็คือตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีที่เรียกกันว่าสมุหพระกลาโหมซึ่งจะมีชื่อเรียกเหมือนกันหมดว่าเจ้าพระยามหาเสนาพวกนี้จะคุมบรรดาแม่ทัพนายกองต่างๆนี่เป็นตัวอย่างแสดงเห็นถึงความเป็นระเบียบแบบแผนตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่5ที่เรามาปรับปรุงใหม่ผมถึงใช้คำว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยแล้วก็เห็นได้ชัดขึ้นในอดีตว่าเมื่อเวลาต้องออกรบทำสงครามเนี่ยจะมาแบ่งมาพลเรือนอยู่บ้านทหารออกรบก็ไม่ได้เพราะทั้งพลเรือนทหารต้องแปลสภาพเป็นทหารไปรบหมดสมุหนายกตอนนั้นก็จะไม่คุมแต่พลเรือนแต่คุมทหารด้วยเพียงแต่แบ่งปันกันกับเจ้าพระยามหาเสนาสมุหพระกลาโหมว่าเจ้าพระยาจักรีไปดูแลภาคเหนือเจ้าพระยามหาเสนาดูแลภาคใต้เพราะทั้งภาคเหนือภาคใต้ต้องรบด้วยกันทั้งพลเรือนทหารหญิงและชายก็ต้องรบด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็เป็นระเบียบแบบแผนอีกอย่างหนึ่งที่ได้พัฒนามามันจึงเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศมาตรงนี้จะต่างจากในหลายประเทศในโลกและจุดนี้เองจึงทำให้เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นในระยะหลังจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นก็คือการที่เรามีบิวโรคราซีหรือระบบราชการกลืนเข้าไปในระบบบริหารราชการแผ่นดินเห็นได้ชัดครับว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ตอนที่ประเทศเรามีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นในประเทศหน่วยงานต่างประเทศหลายแห่งเช่นเพิร์กถึงขนาดที่ได้เสนอรายงานวิจัยออกมาว่าในรัฐบาลสมัยท่านนายกสมัครท่านนายกสมชายหรือแม้แต่ตอนต้นรัฐบาลท่านนายกอภิสิทธิ์รัฐบาลอาจจะยังหนีย้ายพ่ายแจกแจอยู่รัฐบาลบางชุดออกไปทำการบริหารอยู่นอกทำเนียบรัฐบาลไม่เคยเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกไม่เคยเข้าไปเห็นห้องนายกหรือสัมไปเนี่ยแต่ประเทศไทยก็ยังเดินหน้าไปได้นั่นเป็นเพราะอะไรคำตอบก็คือเพราะความแข็งแกร่งของระบบราชการยังอยู่นี่เพิร์กส์นะซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศเขาได้สรุปไว้และประโยคที่สำคัญคือเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าลักษณะอย่างนี้จะเจอและเห็นได้ในประเทศอื่นๆซึ่งระบบการเมืองเนี่ยเข้มแข็งมากจนกระทั่งถ้าการเมืองไม่เข้มแข็งระบบราชการทำอะไรไม่ได้เลยเพราะจะต้องรอฟังนโยบายแต่ในประเทศไทยนั้นระบบราชการนั้นชิงทำนโยบายเองได้ในเวลาวิกฤตแม้กระทั่งในเวลาที่อยู่ระหว่างช่วงการยุบสภา
รัฐบาลจะไม่สามารถทำอะไรได้สักเท่าไหร่เพราะรัฐธรรมนูญสั่งให้ระงับยับยั้งทำอะไรไว้หลายอย่างแต่ระบบราชการมันก็เดินหน้าไปได้ในอดีตการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งอาจจะล่าช้าเป็นเดือนและนานหลายเดือนหรือสมัยปลายท่านนายกทักษิณจำได้ไหมครับที่ทักษิณ2นั้นเรายุบสภาแล้วก็มาศาลตัดสินว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นโมฆะช่วงเวลานั้นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นรัฐบาลที่รักษาการแต่ขณะเดียวกันก็ยังเกิดปัญหาอื่นคือสภาผู้แทนถูกยุบนั่นแปลว่าไม่มีสภาผู้แทนวุฒิสภาสิ้นวาระนั่นก็แปลว่าไม่มีวุฒิสภาปปช.ก็ดีอะไรก็ดีเป็นแล้วก็ถูกหยุดระงับยับยั้งการทำหน้าที่ไปหมดจนกระทั่งถึงผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่มีตำแหน่งนี้เพราะยังหากันไม่ได้6-7 เดือนนั้นประเทศก็ยังเดินหน้าอยู่ได้อาจจะไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรแต่ว่ามันไม่ควรจะเดินได้เลยในเวลาที่บ้านเมืองเกิดช่องว่างอย่างนั้นข้อนี้เป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยตรงนี้ก็เลยกลับเข้ามาสู่ว่าในประเทศอื่นอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าระบบการเมืองนั้นเป็นระบบที่ใหญ่กว่าระบบราชการถ้าระบบการเมืองเป็นง่อยที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าเลมดักคือเป็ดที่ง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยระบบราชการเดินไม่ได้ฉะนั้นสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยระบบราชการเขาเล็กกับทัพรัฐและคนที่ทำราชการส่วนใหญ่เนี่ยมันมีลักษณะกึ่งเป็นการเมืองไปหมดดังเห็นได้จากการที่ประธานาธิบดีอเมริกาเข้ามารับตำแหน่งแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือโยกย้ายหรือถอดถอนหรือต้องเอาออกเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการในเมืองนี้ในเมืองไทยวันนี้เราเรียกว่าข้าราชการประจำเนี่ยในอเมริกามันเป็นตำแหน่งที่ก็เรียกว่าประจำแหละแต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาลบทิ้งได้หมดเลยตั้งกันใหม่เกือบหมดต้องทำเนียบเลยเชียวละในเมืองไทยนายกเข้ามาเนี่ยในทำเนียบเปลี่ยนอยู่ได้ผมว่าไม่เกิน5 คนเท่านั้นนอกนั้นก็ยังดูกันพร้อมสะพึบสะพรั่งแล้วก็นักศึกษาอะไรกับข้าราชการอื่นๆที่มีอยู่เป็นแสนเป็นล้านทั่วประเทศต้องมาใช้วิธีโยกย้ายเอาทีละคนซึ่งย้ายแต่ละทีเขาอยากเห็นแสนเห็นไม่ใช่ง่ายๆตรงนี้แสดงว่าในประเทศไทยเรานั้นระบบราชการกับระบบการเมืองนั้นแยกกันทำงานและแยกกันเดินไม่ได้มีลักษณะที่ผูกมัดซึ่งกันและกันแต่แยกกันก็ไม่ใช่แยกเด็ดขาดเพราะว่าราชการนั้นต้องทำงานไปตามผู้บังคับบัญชาตามมติคณะรัฐมนตรีมติครม.นั้นถือว่าเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและครม.ก็ดีรัฐมนตรีแต่ละคนก็ดีเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในแต่ละหน่วยงานลักษณะอย่างนี้ในต่างประเทศหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริการะบบราชการนั้นอาจจะถือว่าแยกจากการเมืองแต่มีจุดที่เกาะเกี่ยวกลืนกันเนี่ยอยู่มากแต่ตำราเล่มหนึ่งใช้คำว่ามันอมกันอยู่เนี่ยมากซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าระบบเขาออกแบบมาให้เป็นเช่นนั้นแต่ระบบของเรานั้นแยกจากกันไม่ใช่แยกในลักษณะว่าแยกกันเด็ดขาดแต่หมายความว่าสามารถมีอำนาจของตนที่ทำงานเองได้ในเวลาที่วิกฤตหรือจำเป็นจะต้องทำเพราะฝ่ายการเมืองเกิดไม่เปี้ยเสียขาหรือว่าอยู่ในสภาวะไร้อำนาจเป็นเพราะกฎหมายเป็นเพราะอะไรต่ออะไรก็ตามอีกหลายอย่างคราวนี้ก็มาถึงเรื่องระบบการเมืองเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นภาษาไทยเราใช้คำกริยาที่ใช้กับระบบการเมืองหรือกับรัฐบาลเนี่ยว่ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไปดูในคำสั่งตั้งนายกรัฐมนตรีหรือตั้งครม.ก็จะใช้คำว่ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแต่ส่วนภาคราชการหรือข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแต่ก็ใช้คำว่าปฏิบัติราชการไอ้คำว่าบริหารราชการเนี่ยแปลว่ากำหนดนโยบายไอ้คำว่าปฏิบัติราชการแปลว่าทำตามนโยบายที่เขากำหนดแต่ถ้าเขาไม่กำหนดลืมกำหนดยังไม่กำหนดขี้เกียจกำหนดภาคราชการก็กำหนดแล้วทำไปเองได้เพราะไม่ถือว่าขัดกับอะไรทั้งสิ้นมันก็เลยจะว่าแบ่งก็แบ่งแต่จะว่าต้องพึ่งพากันมันก็ต้องพึ่งกันอยู่อย่างนี้วันนี้หลักในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยชัดขึ้นกว่าในสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนั้นค่อนข้างจะสุดแท้แต่รัฐบาลจะคิดเรื่องแต่ว่านโยบายเป็นใหญ่สมัยหนึ่งเราถึงมีคำพูดที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบใจในวันนี้แต่เมื่อก่อนมันเป็นสัจธรรมจริงๆว่านโยบายอยู่เหนือเหตุผลก็เมื่อรัฐบาลจะเอาเขาอุตส่าห์เลือกตั้งมายากเย็นแสนเข็นเข้ามาเขาจะเอาเขาก็ต้องได้อย่าทำให้มันผิดกฎหมายเท่านั้นน่ะนั่นเป็นหลักของเขาแล้วเมื่อเขาเป็นนโยบายแล้วเขาก็ต้องทำไม่ได้คือต้องผลักดันให้ฝ่ายราชการปฏิบัติตามถ้าใครสนองนโยบายไม่ได้เขาก็ต้องย้ายหรือเขาต้องหาคนเข้ามาเปลี่ยนหรือจะทำยังไงก็สุดแท้แต่เพื่อมันเดินไปได้หรือมันลุกสู่จุดหมายปลายทางหรือนโยบายนั่นคือเมื่อก่อนเนี่ยว
วันนี้นั้นเอาแค่ว่าทำอะไรขอให้ถูกกฎหมายไม่พอซะแล้วนะรัฐบาลก็ดีครม.ก็ดีนายกก็ดีรัฐมนตรีหลายคนก็ดีแต่ผิดมาแล้วเพราะว่าศาลตัดสินแม้จะถูกตามกฎหมายแต่เห็นได้ชัดว่าไอ้จุดๆประโยชน์ต่อไปเนี้ยกลายเป็นผิดไปหมดเลยเมื่อก่อนนี้พอถูกกฎหมายแล้วคุณจะเอาอะไรกันดีก็มันถูกแล้วอะวันนี้ไม่พอถามว่าทำไมไม่พอเพราะรัฐธรรมนูญในวันนี้มันไปไกลกว่านั้นอีกแล้วล่ะเพราะว่าเช่นในฉบับปัจจุบันการที่รัฐธรรมนูญมาตรา3มันสิ่งที่ไม่เคยมีมาใน11ฉบับก่อนหน้านี้ถึงมีฉบับที่18นี้ว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีก็ดีนี่คือฝ่ายการเมืองรัฐสภาก็ดีนี่หมดทั้งสส.สว.ศาลก็ดีอันนี้หมดทั้งศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญศาลทหารศาลยุติธรรมองค์กรทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญก็ดีมีไปหมดเลยครับปปช.กกต.และหน่วยงานอื่นๆของรัฐก็ดีอันนี้ไปหมด20กระทรวง70กว่ารัฐวิสาหกิจ148กรม20กว่าองค์การมหาชนต้องปฏิบัติตามหลักนิติธรรมที่เราเรียกว่า the rule of law ไอ้หลักนิติธรรมเนี่ยแปลว่ารัฐบาลจะต้องยึดใหญ่กว่าอย่างอื่นใหญ่กว่านโยบายใหญ่กว่าความคิดเห็นใหญ่กว่าประเด็นที่ไปหาเสียงไว้แล้วก็พูดไปทำไมมีจะใหญ่กว่ากฎหมายที่สอบไปนะเพราะว่านิติธรรมบางเรื่องนั้นไม่ต้องเขียนไว้ในกฎหมายแต่มันเป็นนิติธรรมที่จะอ้างว่าเอ๊ะก็ฉันเปิดกฎหมายดูแล้วเห็นมันมีอะไรอ้างแต่มันขัดหลักนิติธรรมตรงนี้ก็เลยต้องย้อนมาทำความเข้าใจนิติธรรมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องดูภายใต้หลักซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยพูดถึงวันนี้พูดแล้วล่ะคือการที่รัฐธรรมนูญมาตรา74 78และ84เขียนว่าข้าราชการทุกฝ่ายไม่ว่าการเมืองหรือฝ่ายประจําและไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นผู้ปฏิบัติราชการจะต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลหรือที่ฝรั่งเรียกว่า good governance ไอ้คำนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะมันอยู่นอกเหนือไปจากกฎหมายก็ได้ไอ้หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยหนึ่งก็คือทำอะไรให้มันถูกกฎหมายแต่มันไม่มีข้อเดียวสองทำอะไรต้องโปร่งใสแม้กฎหมายจะไม่เรียกร้องให้โปร่งใสก็ต้องโปร่งใสถ้าเป็นโปร่งก็ผิดแล้วสามทำไมต้องรับผิดรับชอบสี่ทำไมต้องเปิดให้คนอื่นมีส่วนร่วมก็กฎหมายมันไม่ได้บอกให้มีส่วนร่วมทำไมต้องไปฟังทำไมต้องไปถามอ๋อถ้าไม่มีส่วนร่วมจากคนอื่นแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นก็ผิดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือทำไมต้องให้คุ้มทุนคุ้มค่าคุ้มเวลาประหยัดและสุดท้ายคือต้องมีการประเมินผลไอ้ข้ออื่นไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ถูกกฎหมายไอ้โปร่งใสไอ้คำว่าต้องให้มีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นมาถึงมีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าแม้การกระทำของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายใดแต่เห็นได้ว่าไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลแค่นี้ศาลก็สั่งให้ยกเลิกการกระทำนั้นหรือเลิกคำสั่งนั้นและสั่งใหม่เป็นอย่างอื่นไปแล้วตัวนี้มันตัวใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ทั้งระบบการเมืองและก็ระบบราชการเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็แปลว่าฝ่ายราชการนั้นทำตามรัฐบาลคือทำตามนโยบายรัฐบาลนั้นทำตามรัฐธรรมนูญทำตามกฎหมายทำตามนโยบายที่แถลงต่อสภาและต้องทำตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งหลักนิติธรรมไม่งั้นไปไม่รอดเลยครับท่านอาจารย์ครับขอคำถามสุดท้าย